ฝ่ายชะมวงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าชะมวงอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาสร้างขึ้นเมื่อปี2498เป็นฝ่ายคอนกรีตยาว30เมตรสูง3เมตรมีคลองแยกย่อย6สายปริมาณน้ำไหลผ่าน90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอำนวยประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอรัฐภูมิและอำเภอควนเนียงรวมทั้งสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคแต่เนื่องจากเป็นฝายน้ำล้นไม่มีประตูเปิดปิดทำให้ที่ผ่านมาชาวบ้านมักประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งและเกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนในช่วงหน้าฝนดังนั้นกรมชลประทานจึงมีแนวคิดที่จะขยายปรับปรุงเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำและเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอีกเรื่องนึงที่เรามองกันอยู่ว่าน่าจะเกิดประโยชน์คือว่าเราไม่ทำเราจะทำประตูเพิ่มที่ตัวฝายด้วยเพราะหนึ่งเนื่องจากว่าจะช่วยในการหน้าแล้งซึ่งปกติในฝายเนี่ยพอน้ำน้อยเนี่ยน้ำก็จะไม่ล้นข้ามฝายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำประตูเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดระดับปรับน้ำเลยทำให้ท้ายน้ำของฝายเนี่ยในคลองรัฐภูมิเนี่ยมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราก็สามารถเปิดประตูเนี่ยเปิดบานเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำที่เคยท่วมตอนบนของเหนือฝายเนี่ยก็จะลดลงนะครับหรืออาจจะไม่ท่วมเลยสำหรับการปรับปรุงฝายชะมวงได้กำหนดไว้หลายแนวทางทั้งการปรับปรุงแหล่งน้ำเหนือฝายขยายคลองส่งน้ำติดตั้งประตูเปิดปิดและนำเทคโนโลยีระบบโทรมาตรมาใช้มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำที่ผ่านมาเมื่อปริมาณน้ำในฝายอยู่ในขั้นวิกฤตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานชะมวงเนี่ยซึ่งอาสาเหล่านี้เนี่ยเป็นแกนนำหลักในการที่ออกมาพูดคุยกับชาวบ้านและตามความกับชาวบ้านว่าใช้น้ำอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างไรให้มันเกิดคุ้มค่ามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะของการถ้าเราไม่พูดคุยหรือว่าไม่ได้สร้างจิตสำนึกเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อวงกว้างก็ในส่วนของท้องถิ่นก็มีการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านได้รับทราบด้วยผมมองในอนาคตว่านอกเหนือจากที่เรามีโอกาสได้ใช้น้ำซึ่งฝายตรงนี้ได้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่ตามมาก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์การปรับปรุงภูมิทัศน์นี่คืออย่างน้อยเวลาพี่น้องได้มีโอกาสมาพักผ่อนหย่อนใจหรือมาครอบครัวมาเที่ยวเนี่ยมันก็เกิดพื้นที่ใหม่ขึ้นมาในรัฐภูมินายระบินเหมาะทองเกษตรกรในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าชะมวงเป็นผู้หนึ่งที่รับน้ำจากฝายชะมวงมาใช้ในการทำเกษตรสวนผลไม้ที่มีอยู่15ไร่ในอดีตที่นี่เป็นพื้นที่นาแต่มักประสบปัญหาหน้าแล้งน้ำไม่พอใช้จึงหันมาทำสวนผลไม้แทนปลูกทั้งทุเรียนลองกองมังคุดเพราะเป็นไม้ผลที่ทนแล้งลดปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำได้เป็นอย่างดีปัจจุบันไม่ว่าจะหน้าแล้งหรือหน้าฝนจึงไม่กังวลขณะเดียวกันก็เห็นว่าหากมีการปรับปรุงฝายเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำได้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มปริมาณน้ำในฝ่ายชลประทานให้มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ยามหน้าแล้งมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยเพียงพอสำหรับต้นน้ำไม่มีปัญหาปลายน้ำนะครับอาจจะเห็นว่าบางที่บริเวณผมอยู่เนี่ยน้ำสมบูรณ์อยู่แต่ปลายน้ำไม่มีเลยแต่ต้นน้ำยังมีอยู่นะครับถ้าได้มีการปรับปรุงเพิ่มฝ่ายมากขึ้นหรือว่าเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจากการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าหลังปรับปรุงฝายชะมวงแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ทำการเกษตรและสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วยสุพจน์คำวิเศษถ่ายภาพสริหะจิตรราเมทีมข่าว NBT สงขลารายงาน